การนับถอยหลังก็แล้วกันถอยหลังแปลว่าอะไรถอยหลังลุงตู่จะอยู่หรือไปถอยหลังคือไปหรืออยู่เนี่ยไม่ได้มีความชัดเจนเพราะว่าวันที่24สิงหาคมนี้จะครบ8ปีและ8ปีคือ8ปีพอดิบพอดีเลยลุงตู่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งแต่24สิงหา57 58 59 60 61 62 34 65อีก3วันข้างหน้าอีก2วันข้างหน้าจะครบ8ปีพอดีแล้วตื่นเต้นตรงไหนตื่นเต้นเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60กำหนดไว้ว่านายกรัฐมนตรีเป็นได้ไม่เกิน8ปีจะเป็น2ปีแล้วก็เว้นแล้วแต่รวมกันแล้วไม่เกิน8ปีแต่ลุงตู่เป็นรวดเดียวเลยกำลังจะ8ปีในวันที่24สิงหาคมนี้แล้วและตอนนี้เป็นไงดูท่าทีลุงตู่เพราะว่ากระแสสังคมมันค่อนข้างที่จะมีความชุลมุนชุลมุนความสงบจบที่ลุงตู่บางคนบอกว่าลุงตู่ก็อยู่นานที่ควรจะไปแล้วซีนาริโอมันออกมาเป็น3แนว3แนวคือลุงตู่เนี่ยมองแล้วมันก็ควรจะจบแล้วจบคือลุงตู่ลาออกเองและสามารถรักษาการได้นะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการได้อาจจะยาวไปถึงเอพิกปลายปีนี้ด้วย1ซีนาริโอแรกลุงตู่ลาออก2ไม่ออกทำไงไม่ออกเขาฟ้องศาลแล้วตอนนี้คือพี่ศรีสุวรรณก็ไปฟ้องศาลและศรีสุวรรณจันยาแล้วทางพรรคฝ่ายค้านรวมตัวกันรวมชื่อการผ่านประธานสภาชวนไปที่ศาลเรียบร้อยแล้วและสมมติถ้าศาลมีคำสั่งออกมาว่าลุงตู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ลุงตู่ก็ต้องออกเหมือนกันแต่อาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ทัน24สิงหาคมนี้นะฮะก็อาจจะเป็นในช่วงเวลาต่อไปหรือซีนาริโอที่3อาจจะเป็นการประกาศยุบสภาอาจารย์นะเป็นการประกาศยุบสภายุบวันไหนผลจะมี23ใช่ไหมยุบมั้ง22 20เอ้ยผล24ยุบเลยยุบก่อนเลย23เลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเมืองไทยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้คือ22 22 23 24 3วันนี้นะฮะจะมีความร้อนแรงมากๆเฮ้ยคุณจำหมอปลายได้ป่ะหมอปลายหมอปลายที่ออกมาทำนายว่าการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะมีข่าวหลุดออกมาหลุดออกมาก่อนแล้วจะมาชัดเจนในช่วงเนี่ยวันนี้วันจันทร์มันแม่นมากขนาดนั้นเลยนะฮะปฏิบัติต่อกันได้นะครับและการเมืองก็จะมีความเข้มข้นแบบนี้นั่นเองนะครับไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีขึ้นให้ทั้ง3วันต่อเนื่องกันไปนะครับรอจนถึง24สิงหาว่าลุงตู่อยู่หรือไปมันจะมีหลากหลายแนวทางเหลือเกินจริงๆนะฮะ